ฮีโร่นักชิมนี่ครับเพื่อนเพื่อนมาดูอันนี้เมนูเนื้อของผมผมสั่งเป็นเอ็นแล้วก็มีดีครับเพื่อนๆครับช่องโดโด้พาเที่ยวพอลูกเที่ยวกินตามสบายโดจะเดินหนีไปไหนเดินหนีไปไหนวันนี้เป็นวันปฏิบัติงานฮะแต่ว่าเที่ยงแล้วเลยพาโดโด้มาทานร้านนี้ครับจันซินไปเลยเข้าไปเลยนี่อย่าดราม่านะหันมาอีกทีมีโดโด้แล้วไม่มีครูตั๊กวันนี้เป็นวันปฏิบัติงานเรามาที่ร้านนี้ครับเพื่อนๆครับก็เคยมาหลายครั้งแล้วรสดีเด็ดเขาจะเป็นอร่อยเรื่องอาหารที่เป็นเนื้อนะครับมา4จ่าย3อ้าวแล้วมา3ล่ะนะครับสวัสดีครับนี่ครับสวัสดีครับอาจารย์สินครับสวัสดีค่ะเพื่อนๆอย่าดราม่านะไม่มีครูตั๊กคือเราไม่ได้มาที่นี่นานแล้วที่นี่เขามีเมนูขึ้นมาใหม่ๆเยอะฮะก็เลยมาอัปเดตเช่นอันเนี้ยเขามีบาร์บีคิวเนื้อไม้ละ200เหรอแล้วทานยังไงมาหนีจะทานยากไหมเนี่ยพี่มะม่วงหิมะพะมีข้าวยาหมูแล้วมีเนื้อมีหมูมีไก่อ๋อรับทราบไปก่อนจะสิ้นสั่งเลยจะเอาอะไรก็มีลูกชิ้นนี่นี่ครับเนื้อตุ๋นอบวุ้นเส้นด้วยนะอ่ะตะไว้ก่อนวันนี้เรามามื้อกลางวันโดทานอะไรโดเอาอะไรเอาก๋วยเตี๋ยวหรือเอาอะไรก๋วยเตี๋ยวอะไรเนื้อน่องไก่ตุ๋นน่องไก่ตุ๋นมีใช่ไหมเส้นไรเส้นใหญ่น่องไก่ตุ๋นเส้นใหญ่เส้นใหญ่น่องไก่ตุ๋นจันสินสั่งอะไรไปเส้นหมี่เส้นหมี่จันสินสั่งหมูงั้น3คนไม่เหมือนกันเนื้อแล้วกันก็เส้นหมี่เนื้อยังไงต้องบอกไหมว่าเอาอะไรมีลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อสดเนื้อเปื่อยตับพิเศษเอ็นแก้วเอาลูกชิ้นเปื่อยแล้วก็เอ็นแก้วลูกชิ้นเปื่อยเอ็นแก้วเอ็นแก้วเนาะได้ใช่ไหมอาจารย์ซิ้นเครื่องดื่มเอามีอะไรมีคุกซีโร่น้ำเขียวน้ำแดงแล้วก็น้ำตาลน้ำแดงเฟตต้าด้วยจอน้ำแดงมีแก้วน้ำแข็งให้ผมเอาโค้กซีโร่เครื่องดื่มมันเป็นอะไรเป็นขวดหรือเป็นกระป๋องน้ำแดงแล้วเขาบอกยี่ห้อมันเนี่ยมีไหมเนี่ยมีแฟนต้าโอเคครับครับแล้วเป็นหมูสเต๊กเนื้อจิ้มแจ่วเพิ่มไหมคะเอาแค่นี้เอาอะไรลูกชิ้นไหมค่ะลูกชิ้นหมูเราแยกมันจิ้มได้คนไม่กินเนี่ยเอาเกี๊ยวหมูดีกว่าเอาลูกชิ้นหมูเนาะลูกชิ้นหมู4ไม้แล้วก็ไม่กินเนื้อเอาเกี๊ยวเนื้อแล้วกันเกี๊ยวเนื้อเกี๊ยวเนื้อแปลกดีเกี๊ยวเนื้อใช่ไหมล่ะเขามีเกี๊ยวเนื้อลองมาชิมดูกินเกี๊ยวหมูเยอะเท่านี้จ้ะลูกชิ้นปิ้งแยกเอาลากมาเลย4ไม้ใช่ไหมจ้ะจ้ะได้โดกินเผ็ดกว่าเราอีกเดี๋ยวก่อนถามก่อนมีโซดาไหมโซดาเฉยๆงั้นผมไม่เอาโค้กเอาโซดาเย็นๆกับน้ำแข็งเนาะกินโซดาอยากกินโซดาจ้ะโอเคเก็บเลยก็ถือว่าเป็นการมาอัปเดตเป็นการมาอัปเดตให้เพื่อนๆทราบนะฮะว่า
โดล้างแอลกอฮอล์ยังขอบคุณอาซินยังขอบคุณครับยังขอบคุณครับขอบคุณครับก็ถือว่าเป็นการมาอัปเดตนะฮะเพื่อนๆเคยมาทำคลิปร้านนี้แต่ว่ามาครั้งหลังๆเขามีเมนูเพิ่มเติมก็เลยมาแจ้งให้ทราบใกล้บ้านแล้วก็เผอิญวันนี้ผ่านมาเพราะว่าไปภารกิจมาครับตอนนี้บอกก่อนห้ามดราม่าครูตั๊กไม่มาเพราะว่าเป็นวันทำงานนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรที่ผมสั่งไปเนี่ยน่ารับประทานขนาดโดโดบริการเครื่องดื่มโดโดสั่งแฟนต้าก็ยืนกินมาค่ะเขาคงมีอะไรมีมีดอะไรมาเฉือนให้มั้งเนี่ยเนี่ยผมสนใจอันนี้แต่ว่ามันคงใช้เวลานะวันนี้เรารีบทานรีบไปเดี๋ยวหลังจะชวนคุณตั๊กมาพาเพื่อนๆมาชิมเนื้อใช่ไหมครับเนื้อมาทางนี้กินไก่ที่มะม่วงมะพร้าวมันใช่โดโดเขามองเห็นเครื่องเนี้ยเขามองเหมือนกับอะไรเม็ดผัดเม็ดมะม่วงหิมะพานอ่ะมันมีเครื่องปรุงแบบเนี้ยนักชิมโดโดนักชิมนี่ครับเพื่อนๆมาดูอันนี้เมนูเนื้อของผมสั่งเป็นเอ็นแล้วก็มีเป็นเอ็นไปแล้วก็มีนี่ครับอ่ะมาดูของของอาจารย์ซินหมูขอดูนิดนึงพี่ครับเมนูหมูทานได้เนาะพี่อาจารย์ซินไม่กินเนื้อเหมือนกันเดี๋ยวโดทานเลยต้องให้พ่อปรุงให้ไหมพ่อปรุงให้ไหมปรุงไหมนี่ฮะไก่มาเป็นอย่างนี้เลยอ่ะปรุงเองสิมีสิใส่อะไรมั่งแต่พ่อจะควบคุมการปรุงพอหกเห็นไหมน่ะหกแล้วนี่เอาออกเลยออกขึ้นหมดจะได้ไม่หกพอแล้วหันเดี๋ยวหันให้หมุนก่อนตัดเลยน้ำปลาน้อยเพราะต้องควบคุมเพราะว่ามือหนักฮะโดโดเขากะเกณฑ์การนี่เขาไม่ได้ไหนเป็นไงกินเลยครับอาจารย์ซิ้นปรุงเลยครับโดชิมสิพี่โดทำ6ไว้แล้วเนี่ยขนาดระวังแล้วนะเคลียร์ไม่กินเลยร้อนใช่ไหมรอก่อนก็ได้ถ้าร้อนก็รอก่อนเส้นกินไม่ได้นะเนื้อนี่ฮะเป็นเมนูเกี๊ยวเนื้อโดโดชอบกับกรอบมาดูอันนี้ครับนี่เป็นเอ็นมาที่นี่ที่ไรก็จะต้องสั่งที่มีเอ็นน่าทานไหมครับเพื่อนเอ็นให้อย่างนี้เลยนี่เอ็นให้มาอย่างนี้เลยอันนี้ก็เป็นเนื้อเปื่อยแล้วก็ลูกชิ้นเขามีถ้วยอย่างนี้มาให้นะอาจารย์ซินคือถ้วยเนี่ยเขาให้ใส่เสร็จแล้วถ้าเกิดอยากอันนี้เสร็จแล้วถ้าจะเราจะกินน้ำจิ้มอะไรเงี้ยเราก็เอานี่เป็นผสมน้ำจิ้มแต่ที่เขาให้มาเป็นสูตรของเขาที่จะใส่อย่างผมเนี่ยผมก็จะ
มีน้ำจิ้มเอาไว้จิ้มเนื้อของเราต่างหากผมก็จะปรุงของผมแบบนี้จันซินเนี่ยน้ำส้มเนี่ยเขาไม่เหมือนใครจะเป็นสูตรของเขาสังเกตว่าน้ำส้มเขาจะใช้อย่างนี้เท่านั้นเองพริกน้ำส้มเนี่ยเขาจะมีส่วนผสมน่าจะเป็นส่วนผสมพิเศษอ่ะลองใส่ดูแล้วลองดมกลิ่นดูก็ได้ว่าเนี่ยผมจะผสมแบบเนี้ยนี่แหละที่เขาให้ถ้วยมาก็เพื่ออย่างนี้นี่ครับใช่ไหมกลิ่นเขาไม่เหมือนใช่เขามีส่วนผสมของเขาน่าจะมีอะไรพิเศษอ่ะเพราะกลิ่นมันไม่ใช่น้ำส้มกับพริกอ่ะเนาะมันเป็นอะไรนี่ครับยังไม่ได้ปรุงอันนี้กลมกล่อมแล้วไม่ปรุงก็ได้ถ้าไม่ชอบหวานพิเศษเค็มพิเศษเปรี้ยวพิเศษผมเนี่ยชอบเปรี้ยวเป็นพิเศษตรงนี้ดีกว่าไหนๆก็ผสมแล้วใส่ลงไปโดเป็นไงโดโดบอกกล้องไม่สนใจฉันเลยพี่โดโดการเกลี่ยพี่โดโดนี่ก็จะฉีกไก่ก่อนครับจะฉีกไก่นี้ก่อนแล้วก็จะค่อยทานผมจะชอบเปรี้ยวจะชอบรสเปรี้ยวก็จะเพิ่มน้ำส้มลงไปแบบนี้เลยครับคลุกเคล้าให้เข้ากันพี่โรสเอากระดูกวางไว้ตรงนี้กระดูกวางไว้ตรงนี้กระดูกวางไว้กระดูกวางไว้อาจารย์ซินเหมาลูกชิ้นคนเดียวนะเพราะผมจะไม่รู้แหละแต่ต้องรับผิดชอบแต่ผมกับโดโด่จะนี่เพราะนี้คุณไม่กินนี่คุณกินคุณไม่กินเนื้อนี่ครับต้องอย่างนี้สั่งเอ็นมาแล้วเอาเอ็นมาจิ้มกับน้ำส้มสูตรของผมเป็นอย่างเดียวเปื่อยไม่กินอาซินเหมาYeah.
ร้านนี้เป็นสาขานะครับเขาเป็นตำนานเป็นร้านเก่าแก่เคยมานั่งแล้วก็จุดตอนทำคลิปก่อนหน้านี้ไม่ได้นั่งจุดนี้นะเพื่อนๆอาจจะแคปหน้าจออ่านข้อมูลประวัติของทางร้านเขาก็ได้เมื่อก่อนเขามีอยู่ประตูน้ำอยู่แต่สาขาดั้งเดิมน่าจะอยู่แถวสนามเป้าเนาะฮีโร่มาก่อนคนแรกเมื่อที่ลูกชิ้นน้ำจิ้มโอเคไหมดูสีสันน่ากลัวเผ็ดใช่ไหมน้องคิดว่าตัวจะเผ็ดแต่ว่าคุณน้อยเพราะแต่หนูไม่ค่อยเป็นคนไม่ทานเผ็ดช่วงนี้กินไม่ค่อยได้พี่ด้วยชิมนี่ไหมอันนี้ผมชิมอันนี้ก่อนครับอันนี้เกี๊ยวเขามีทั้งหมูทั้งเนื้อเลยเป็นเมนูใหม่ก็แปลกไปอย่างที่เรากินเกี๊ยวไส้หมูใช่ไหมมันจะมีกลิ่นหอมของเนื้อแต่ถ้าทำเองผมจะใส่ไส้เนื้อเยอะกว่านี้นะเอา99บาทแล้วชิมเลยเอาลูกชิ้นแล้วเกี๊ยวอาทายกันดูว่าจะกินลูกชิ้นหรือกินเกี๊ยวทายกันว่าโดจะอยากกินเมนูต่อไปเรียกอาจารย์ซินชิมจิ้มเป็นน้ำจิ้มไก่ด้วยเดี๋ยวหมดก็ไปใช่ไหมเขาจะกินอะไรทีละอย่างอ่ะพอหมดอันนี้แล้วก็มาอันนี้อันนี้หมดแล้วค่อยไปอย่างอื่นถ้ายังไม่อิ่มแล้วเขาจะกินอะไรไปทีละอย่างเป็นอีกร้านหนึ่งที่เก่าแก่พอๆกับวัดดีด่วนนั่นแหละคลิปก่อนหน้านี้ไปกินวัดดีด่วนอันนั้นคือเจ้าดังฝั่งทนแต่ว่ารสดีเด็ดเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ้าดังฝั่งพระนครแต่ตอนนี้เขามีสาขานะไม่เหมือนวัดดงไม่มีสาขานี่เขาเริ่มมีสาขาแล้วก็ขยายสาขาไปหลายแห่งแต่รสชาติก็คงเดิม
ซึ่งเอกลักษณ์คล้ายๆกันแต่ว่าน้ำซุปไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆมาชิมดูเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานกินวัดดงวันนี้มากินเจ้านี้แตกต่างที่น้ำซุปนะแต่ว่าทางนี้เนี่ยเมื่อเขาเปิดขยายสาขาใหญ่โตขึ้นเนี่ยเขาก็เลยมีความหลากหลายนะของเมนูหมดจันซินไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบแค่โดโดกินเร็วอยู่แล้วเขายังติดใจพอแล้วหมดแล้วอาจารย์ซินก็คนฝั่งทนใช่ไหมเคยกินก๋วยเตี๋ยววัดดงไหมตรงสามแยกไฟฉายเคยไปกินไหมเป็นไงกับที่นี่อ่ะกับอันเนี้ยมันอร่อยคนละแบบเนาะอันนั้นเขาก็จะแบบทำเข้มข้นไม่ต้องปรุงอะไรแล้วเขาก็จะมีน้ำส้มสไตล์แบบเนี้ยเนาะจำไม่ได้ค่ะแต่ว่าท่านก็เลยเล่าให้ฟังอันเนี้ยคือวัดดงอ่ะดังทางฝั่งทนไงแต่ว่าอันเนี้ยเขาดังที่ฝั่งกรุงเทพเนี่ยเขาเพิ่งมีการขยายสาขาแต่จันซินอาจจะเคยไปเที่ยวเมืองคงเมืองการก็จะเห็นป้ายก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัดดงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่เหมือนกันนะเขาตรงวัดดงเนี่ยเขาจะบอกว่าไม่มีสาขาแต่รสดีเด็ดเนี่ยเขาขยายสาขาตัวอิ่มยังครับอิ่มยังนั่นครับอาจารย์ซินต้องเหมาครับสรุปว่าแต่ก็เข้ากันนะกินเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูอยู่แล้วยิ้มแล้วกินของชอบได้กินของชอบเลยยิ้มร้านนี้เพิ่งเคยมาครั้งแรกใช่ไหมทั้งที่ผมถามแล้วอาจารย์ซิ้นกินเนื้อไหมไม่กินเนื้อแต่บอกคุณยายกินเนื้ออยู่คนเดียวทั้งบ้านวันหลังพาคุณยายมาเพราะว่ามันคนไม่ทานเนื้อก็ทานอย่างอื่นได้เท่าไหร่จ๊ะทั้งหมด635ลูกค้าตรวจทันดีอาจารย์ซินดูเลยนี่จ้ะได้สดเดี๋ยวลูกชิ้นเราครับอิ่มยังครับเดี๋ยวก่อนให้พูดปิดคลิปในนี้ไม่ได้ห้องแอร์เดี๋ยวคนก็ตกใจเดี๋ยวไปปิดคลิปหน้าร้านเนาะเราตังทอนแป๊บผมสั่งลูกชิ้นเนื้อใส่ถุงกลับบ้านไปด้วยครับเห็นอาจารย์ซินบอกน้ำจิ้มเขาอร่อยเราอิ่มกันเรียบร้อยแล้วครับอาพิโอโดค่ะดูติดคลิปไปพ่อหน่อยถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้โดพาเรียวหน่อยนะครับเจอกันที่ต่อไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปขึ้นรถเอาไปฉี่เจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบาย